ไปเบิ่งการเปิดกองประชุมสภาบริหารธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่1ประจำปี2022เพื่อสรุปตีราคามากผลการเคลื่อนไหวเวียกงานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานในตอนหน้ากองประชุมได้จัดขึ้นวันที่17พฤษภาคม2022ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสิพัชัยผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีห้องรัฐมนตรีกรรมการสภาบริหารเข้าร่วมท่านสอนไซสิพัชัยได้กล่าวเปิดกองประชุมซึ่งท่านได้กล่าวว่ากองประชุมสภาบริหารครั้งที่1ประจำปี2022ในครั้งนี้จะได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ3เดือนต้นปีและทิศทางแผนการปี2022และบางปัญหาเวียกงานที่ปินอ้อมอื่นๆจำนวนหนึ่งเพื่อให้สภาบริหารพิจารณารับรองนับแต่กองประชุมสภาบริหารธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งผ่านมาได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดานโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราแห่งชาติรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินระบบสำหรับสะสางที่ติดพันกับบาลาแห่งชาติในการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอื่นๆตามมติของสภาบริหารด้วยความเป็นเจ้าการและรับผิดชอบสูงเป็นต้นค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศปรับปรุงกลไกการคุ้มครองกระแสเงินตราต่างประเทศเข้าออกและปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเหตุเวียกกับภาคส่วนเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นพร้อมนี้กองประชุมได้รับฟังการรายงานและค้นคว้าพิจารณาประกอบคำเห็นใส่เอกสารที่สำคัญ4ฉบับคือการจัดตั้งปฏิบัติแผนเงินตรา3เดือนต้นปีและทิศทางแผนการปี2022สภาพพ้นดินของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขสุขยู่การพัฒนาระบบการชำระงบประมาณดิจิตอลแบบล้นศูนย์ผ่านระบบธนาคารพร้อมนี้ก็มีบางปัญหาเวียกงานที่ปินอ้อมอื่นๆจำนวนหนึ่งเพื่อเสนอให้สภาบริหารพิจารณารับรองและปัญหาอื่นอีกจำนวนหนึ่ง